สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คุณหญิงกระยาค่ะร่วมประชุมสภา,าการศึกษานัดแรกปี2565ค่ะเดินหน้าสารต่อแนวทางสนับสนุนการเรียนรู้ให้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม คุณหญิงกัลายาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาหรือสอกศโดยเลขาธิการสภาการศึกษาดรอัรถอัสังขวาสีพร้อมคณะผู้บริหารสกศผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการกรรมการสภาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒนะคะเข้าร่วมการประชุม โดยคุณหญิงกระยาได้กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการศึกษาหลายประเด็นอาทิกรณีบุคคลต่างด้าวขอยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลกฎหมายแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพุทธศักราช2547 และกฎหมายแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพุทธศักราช2555สกสผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและสิทธิการเข้าถึงการศึกษาบนพื้นฐานการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพุทธศักราช2548ได้เปิดโอกาสให้สามารถรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าศึกษาในโรงเรียนต่างๆแต่ยังไม่ได้รวมกรณีโฮมสคูลนะคะซึ่งต้องหารือในรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับกรณีองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถกระทำได้โดยต้องสอดคล้องกับอำนาจทางกฎหมายที่อนุญาตให้เป็นศูนย์การเรียนสำหรับผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติเพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับได้มากที่สุด นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานรับรองวิทยาฐานะให้กับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวงซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะ